ูไข่ดาวค่ะก็ตัวแบบเองเนี่ยนะคะมีบ้านอยู่ที่อำเภอขลุงแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปูไข่ที่มีรสชาติที่อร่อยหอมหวานสะอาดแล้วเนี่ยหลายคนก็การันตีว่าที่ขลุงนี่แหละมีของดีอยู่ตรงนี้แล้วแหม่มเองเนี่ยก็มีเพื่อนที่สนใจว่าเอ๊ะแหม่มช่วยซื้อปูทองหลางส่งไปให้หน่อยได้ไหมที่กรุงเทพจะเอาไปทำจะไปต้มไปทำกับข้าวไปดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นมีแต่คนบอกว่าปูทองหลางที่ขลุงเนี่ยอร่อยแหม่มก็เลยเริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมแบบคนที่อื่นเนี่ยเขายังมาหาปูถึงที่บ้านเราในการที่จะนำไปทำกับข้าวนะคะฉะนั้นเราเองเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าเราก็น่าจะเอาปูที่มันอยู่หลังบ้านเราเนี่ยมาทำอย่างน้อยก็ไม่ต้องเปลืองเรื่องการขนส่งระยะทางในการขนส่งที่จะทำให้ปูเนี่ยลดความสดลงเนี่ยตรงนั้นเราก็จะไม่เสียไปอยู่แล้วแหม่มก็เลยลองตัดสินใจมาทำปูไข่ดองนะคะก็ซื้อปูมาจากชาวประมงที่อยู่บริเวณหมู่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะแถวๆบางชันก็จะมีการเอามาขายกันที่นี่แล้วก็นำมาทำปูไข่ดองวันแรกที่ทำทานเนี่ยนะคะรสชาติมันแตกต่างจากที่อื่นมากๆเพราะว่าเราได้ปูมาแล้วแล้วเราทำเลยเนี่ยมันก็จะมีความสดมากๆนะคะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะอยากจะทำขายให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานของดีทานของสดกันในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปด้วยนะคะสูตรยังสูตรของน้ำปลาเนี่ยคุณแม่เป็นคนบอกมาว่าถ้าเป็นน้ำปลาแล้วก็จะต้องมาเจอกับความสดความหวานของปูแบบนี้เนี่ยน้ำปลาควรจะมีรสชาติกลมกล่อมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองกับคุณแม่ก็ลองทำกันดูแล้วก็ลองชิมว่าเอ๊ะอันนี้โอเคไหมอันนี้โอเคไหมพอชิมแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเราทาแล้วเราอร่อยคนอื่นก็น่าจะอร่อยเหมือนกับเราก็เลยลองทำกันอย่างจริงจังแล้วก็ส่งออกมาขายให้ลูกค้าได้ทานกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็ตอบรับกันเป็นอย่างดีจนแทบตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวเราก็เลยรีบที่จะพัฒนาในการทำแต่ละขั้นตอนให้มันมีความพิถีพิถันมากขึ้นของในโลกออนไลน์แล้วมีอะไรที่ว่าจะประกันคุณภาพลูกค้าได้เกี่ยวกับความอร่อยความสดสะอาดใช่ไหมคะก็ลูกค้าจะแน่ใจได้ยังไงว่าของเราสดของเราสะอาดแหม่มก็จะมีการไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ดูการแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนทำยังไงหลังจากนั้นที่เราไม่ได้ไลฟ์สดให้ลูกค้าดูเราก็จะต้องยิ่งทำให้สะอาดมากกว่านั้นแต่ว่ารับหลังในการไลฟ์โชว์ให้ลูกค้าดูแล้วคุณไม่ได้ทำแบบนี้สินค้าของคุณก็จะไม่มีคุณภาพแล้วลูกค้าก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจเองว่าของคุณก็จะไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าคุณทำอร่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนที่เราคุยเหมือนที่เราบอกลูกค้าจะเป็นตัวตัดสินเองว่าคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าฉะนั้นมันไม่ยากถ้าของเราดีจริงโลกใบนี้แทนที่เราจะมานั่งเล่น Facebook กดเขี่ยๆไปให้มันเสียเวลาลองมาขายของไหมคะไม่ยากนะคะลองดูสร้างรายได้ให้คุณได้พอสมควรแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะเลยค่ะโลกใบนี้ยังมีอะไรให้คุณค้นหาสนุกอีกเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมปูไข่ดองมันแปลกตรงไหนทำไมขายดียังไงถ้าเรานั่งขายอยู่กับที่ธรรมดาเนี่ยมันก็คงขายไม่ดีเหมือนกับที่แหม่มขายอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าแหม่มเองแหม่มจะบอกว่าแหม่มขายดีมากนะคะแต่ว่ามันก็ขายได้ดีกว่าที่เราจะมานั่งขายอยู่ในหน้าร้านธรรมดาแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะขายของตัวเองได้ในโลกออนไลน์ซึ่งมีลูกค้าเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้านคนเป็นพันล้านคนแหม่มเองอาศัยช่องตรงนี้แหละค่ะในการที่จะนำสินค้าของแหม่มให้ลูกค้าได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ใน LINE ใน IG ต่างๆแล้วก็เพื่อนนี่แหละที่สำคัญถึงแม้ว่าโลกออนไลน์มันจะไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีความอร่อยมันก็จะหยุดแต่วันนี้เราพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพก่อนแล้วโลกออนไลน์เข้ามาช่วยความอร่อยที่สำคัญปากต่อปากยังสำคัญนะคะลูกค้าคนหนึ่งทานไปบอกต่ออีกคนหนึ่งบอกต่ออีกคนหนึ่งทำให้วันนี้คนรู้จักปูไข่ดองคลองขุงกันมากขึ้นแล้วก็เข้ามาการันตีกันเยอะเลยว่าของเรานั้นสดชัวร์อร่อยชัวร์ไข่แน่นชัวร์คำนี้แหละค่ะมันทำให้พวกเราชื่นใจแล้วก็จะตั้งใจในการทำของดีออกมาให้ลูกค้าทานกันต่อไป